แม่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงใครนะเพราะเล็กขอดแล้วนะเราพูดถึงแต่ตัวแม่กับลุงหนอดช่างเกียร์มันจะเบาไม่ต้องใส่ถุงมือด้วยไม่ครับไม่สนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบุคคลที่ช่วยได้บุคคลที่ช่วยก็ต้องไม่มีโรคหรืออาการผิดปกติไหมครับนำซ้ำยังไม่สนด้วยว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ได้ใส่ถุงมือเลยเป็นทั้งตัวก็จับมาแล้วลุงหมอกนะครับเพราะถ้าอย่างนี้ไปเจอคนอื่นเขาเห็นหรอโหเบือนหน้าเลยนะแม่นะใส่อะไรนะใส่ปิดปากเลยใส่ถุงมือนู่นนี่นั่นเลยเอาไปหาเขาก็ฆ่าเชื้อก่อนแหละแม่พูดได้แต่ไม่ต้องไปพูดเรื่องเขาให้หนูพูดเองบางทีเราก็กลัวว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะรังเกียจครับแต่เราก็ดูว่ามันก็ไม่ใช่ติดต่อนะครับที่เล่าให้หนูฟังทั้งหมดถือว่าทิ้งมันไปทิ้งไว้ที่นี่ค่ะทิ้งเลยนะครับทิ้งทั้งหมดเลยที่ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือก็ตามที่ไปเจอมาขอให้ทิ้งไว้กับลุงหอกเลยแล้วลุงหอกรับผิดไปเลยเพียงผู้เดียวคิดอย่างนี้เลยไหมค่ะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดที่อยู่ในตัวเราถือเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเพราะถ้ามันบริสุทธิ์ร่างกายเราจะเกิดความเสียภาพอย่างมากเมื่อจุดที่เท้ามันเป็นเช่นนี้ก็คือมันไม่ปกติเพราะก่อนหน้านี้ตอนเกิดมามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะคิดแค่นี้พอไหมคิดว่ามันไม่ปกติมันผิดปกติเท่านั้นเองเอาความผิดปกติคืนกลับลงออกไปและความปกติเดิมของเรากลับคืนมาให้คิดแค่นี้พอนี่คือร่องรอยของความคิดนะครับแล้วหนูต้องบอกว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นประสบการณ์ตรงอย่างที่บอกมันซ้ายขวามันสะสมทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแม่ทั้งบวกและลบทั้งดีและไม่ดีคือไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่ถามว่าแล้วบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงไหนก็ซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างความดีและความไม่ดีซ่อนอยู่ระหว่างซ้ายกับขวาซ่อนอยู่ระหว่างหน้ากับหลังเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ที่ไหนอีกซ่อนอยู่ในอากาศไอตัวความไม่บริสุทธิ์นะครับมันห่อหุ้มความบริสุทธิ์ไว้เหมือนไข่ขาวมันห่อหุ้มไข่แดงไว้เพียงแค่ไข่แดงหรือความบริสุทธิ์นี้มันไม่ทำงานหรือมันโดนไข่ขาวอ่ะมันโดนความไม่บริสุทธิ์ที่มันสะสมมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ที่เราไปตะทั่วนี่แหละมันพอกจนทำให้เราติดขัดอึดอัดแค่นั้นครับอย่าไปคิดไปอย่างอื่นเนี่ยครับแค่นั้นเองครับที่นี่เป็นอย่างนี้ครับแม่นะอย่าลืมว่าแม่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่กิ๊กก๊อกเกิลนะเป็นข้าราชการมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ทั่วไปเพราะฉะนั้นหนูเล่าเนี่ยไม่ต้องเชื่อเหมือนกันอย่าเชื่อแต่แค่แชร์แล้วก็แชร์ออกมาพอสมควรแล้วเห็นไหมครับนะอย่างน้อยที่สุดลุงหงอกไม่ได้ป้องกันอะไรตัวเองเลยเห็นไหมครับนี่คือสัมผัส first impression ครั้งแรกเลยระหว่างเรากับลุงหงอกไม่สนหมอไม่สนเขาว่าเชื้อโรคเขาว่าไวรัสเขาว่าโรคลุงหงอกไม่ยอมรับเขาว่าโรคลุงหงอกไม่ยอมรับครับว่าไวรัสมีแต่สัตว์โรคเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคก็คือไอตัวเล็กไอตัวน้อยนั่นเองไอตัวเล็กไอตัวน้อยมันก็เหมือนกับเราคำว่าเหมือนตรงไหนลุงหงอกเรียกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันคือกลัวเจ็บกลัวตายถามว่าที่เขาดื่มกินเหมือนกับเราดื่มกินเหมือนกันหมดแต่เขาดื่มกินพลังงานในตัวเราพลังงานบริสุทธิ์เราไม่ยอมผลิตหรือผลิตได้น้อยเขาก็เลยยึดพื้นที่แค่นั้นเอง
แค่นั้นจริงๆครับเขาสำแดงพลังของเขาออกมาว่าเอ้ยมนุษย์จ๋าเธอจ๋าที่อยู่ในตัวเรานี่แหละหายใจเยอะๆหน่อยนะให้มีพลังสะสมเยอะๆหน่อยนะที่นี่จึงมีกระบวนการของการแนะนำในเรื่องเนี่ยของการงับอากาศถามว่างับกับอย่างไรก็คือเดิมเราหายใจอยู่แค่2จังหวะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศเราจะรีดเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศและหรือมันอยู่ในตัวเรานี่แหละออกมาใช้คือดูดอะไรดูดอากาศทางปากอัดคือกลั้นอากาศไว้อย่าเพิ่งให้ออก3ให้อากาศระเบิดในตัวเราเพราะเราจะกินพลังงานบริสุทธิ์4คายหลังจากที่เราดูดอัดระเบิดคายตัวเราจะสบายตัวไหมทำได้ด้วยตัวเองไม่เชื่อแม่ลองทำเลยทางปากแม่ไม่ใช่จมูกดูดแม่อย่าอ้าอย่างนี้เรียกงับอากาศไม่เข้าดูดให้มันเข้าไปดูดให้ลงท้องไปเลยแล้วกลืนมันลงไปปุ๊บทีเดียวเลยปุ๊บกั้นไว้ครับกั้นไว้จนกว่าจะทนไม่ไหวเนี่ยกั้นไว้1,001 1,002 1,003 อย่าไปยอมนะแม่1,004ให้มันเต็มที่มันสุดของที่สุดมันไม่ตายหรอก1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 11 12 13 14อย่าไปยอมนะแม่นะไปเรื่อยๆนี่ถือว่าแข็งแรงมากนะจะบอกให้15 16 17คำพูดนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การสะกดจิตและที่พูดมานี้ไม่ใช่การเข้าสมาธิเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเรานี่แหละ18 19 20 21 22 23 24 ดีมากได้ดีครับไอคือดีหายใจไปแบบปกติก่อนหายใจปกติไปผมจะบอกให้เลยนะครั้งต่อไปครั้งที่2ที่แม่ทำมันจะนานกว่าเดิม24ละใช่มันจะนานกว่าเดิมจำก่อนจำตัวเลขไว้ถามว่าโล่งหรือแน่นครับเวลาคลายออกมาแล้วโล่งหรือแน่นโล่งพร้อมนะ1 2 3ดูดสั้นดูดกลืนลงไปแม่อย่าไปไว้ในปากนะกลืนมันลงไปกลืนมันลงไปให้มันอยู่ในตัวให้มันระเบิดในตัวเรา1,001 1,002 เมื่อกี้24นะ1,003 1,005 1,006 แม่หลับตาก็ได้1,007 1,008 ทำตัวตามสบายแม่ไม่ต้องเกรงมือเอามือลงก็ได้1,009 1,010 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24เลยแล้วนะ25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 เตรียมไหมถูกต้องดีครับดี1ก็แล้วไอ2เหนื่อยดีมากครับค่อยๆหายใจไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราเขาจะทำงานของเขาเองถามว่าโล่งกับแน่นตัวไหนครับโล่งโล่งโล่งศีรษะโล่งปอดหรือโล่งตัวไหนโล่งคอหอยโล่งคอโล่งตัวด้วยนั้นด้วยไหมโล่งไปอย่างนี้ดีมากครับดีมากครับนั่นแหละแม่เพียงแค่ทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากสบายตัวหรืออยากโล่งอะไรแม่ก็ทำอมอากาศได้เหรอคะงับเขาเรียกว่าก็ได้อมอากาศก็ได้ผมเรียกว่าอัดดูดอัดระเบิดคายแม่ลองงี้แม่ลองให้ทำปากกว้างแม่ต้องทำปากจู่แล้วดูดเร็วดูดเร็วอย่าดูดช้ามันก็เข้าแล้วอย่าให้แล้วไม่ต้องไว้ในกระพุ้งแก้มนะกลืนมันลงไปในท้องมันเลยครับนั่นแหละแล้วอัดมันไว้อัดมันไว้เฉยๆเมื่อกี้24
ตอนแรก24เมื่อกี้23.5เห็นไหมได้เลยครับไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปเข้ากลุ่มไม่ต้องไปไหนเลยอยู่กับบ้านทำเช้ากลางวันเย็นจากนี้ไปแม่จะเหนื่อยยากเหนื่อยยากเนี่ยไม่พอให้สังเกตที่เท้าด้วยประกอบกันไปต้องเราต้องลดจากการที่ว่าถ้าจะไล่สเต็ปนะแม่คำว่าหายอย่าไปสนใจมันเอาคำว่าดีขึ้นเช่นตอนนี้มันแห้งแห้งสลับกับเปียกหนึ่งมันต้องเปียกมันต้องแห้งมันจะได้หายเปียกสองพอแห้งปุ๊บจะต้องตกสะเก็ดตกสะเก็ดถึงจะเป็นหนังใหม่ขึ้นมาชัดเจนนะเนี่ยต้องไล่สเต็ปนี้ครับแต่ถ้าแม่กระโดดไปหายเลยไม่มีทางครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าลืมนะมันสองมือเปล่าแต่สิ่งที่แม่ประทับใจตอนนี้คือลมหายใจฉันทำเองชงเองกินเองแล้วรู้สึกเองคือมันโล่งเองมันไม่ต้องไปเครื่องมือวัดใดเลยมีความรู้สึกของเรานั้นเท่านั้นที่จะวัดตัวเราเองได้เห็นไหมครับยังไม่ได้กินไม่ได้ถามไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบด้วยโล่งแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเอาตัวสบายสมองปลอดโปร่งนะครับแยกส่วนนะแม่กายอยู่ที่เท้ากายก็กายไปดีมากครับดีไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันมากทำเนี่ยทำเอาเท่าที่เรารู้สึกสบายไม่ใช่ว่าโหนั่งอยู่ตรงไหนก็ทำมันตลอดเวลาไม่ใช่รู้สึกว่าอยากสบายเมื่อไหร่ค่อยทำโอเคนะเช้ากลางวันเย็นทำแค่นี้ครับแค่นี้ที่อยากจะให้ทำนะครับแรงนะแม่นอนน้อยนอนไม่เป็นไรค่ะเจ็บแล้วบอกค่ะห้ามทนนะแม่เจ็บปุ๊บบอกปุ๊บเลยอย่าทนห้ามทนไม่เอาทำแบบนี้ก็ไม่ต้องไปแปลมันไม่ต้องไปตีความมันให้รอผลอย่างเดียวไม่ต้องไปโฟกัสมันคือคำว่าโฟกัสคือมนุษย์ชอบจะไปตีความเห็นไหมพอไปหาเขาเขาบอกว่าเป็นโรคเราไม่มีโรคเราบอกเราจะทำยังไงก็ได้ให้มันปกติจบคิดแค่นี้พอมันผิดปกติอยู่เราจะมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันให้มันปกติให้ได้เราจะหาทางทำให้มันปกติไม่ต้องไปตีความมันเรารู้อย่างเดียวมันผิดปกติเมื่อ20ปีที่แล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเอาแค่นั้นเราต้องการความเป็น20ปีกลับคืนมาแค่นั้นพอพอไปตีความมันเป็นชื่อโรคกินเคมีแล้วทีนี้เข้ามาเกี่ยวแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราดูเรื่องตาเดี๋ยววันนี้ทำเรื่องตาด้วยที่บอกตาฝ้าฟางเดี๋ยวดูผ่านมือลุงออกหลังจากนั้นจะเป็นยังไงขออย่างเดียวทำความเข้าใจกันก่อนแชร์กันก่อนแบบนี้มันจะง่ายเก๋เลยลุงทำอย่างเดียวไม่ได้คุยเลยไหมครับไม่ได้แล้วเนี่ยสร้างเงื่อนไขสร้างวาทกรรมอะไรเลยนะครับไม่ต้องมาเรียกครูบาอาจารย์หรืออาจารย์เลยเรียกงอกเลยเห็นศีรษะลุงเป็นไงอย่างนั้นเลยลุงบอกดื้อๆเลยที่นี่ไม่ใช่ค้าขายรับบริจาคอย่างเดียวนะครับไม่ทำการค้าไม่อะไรทั้งนั้นเย็นสบายไหมโยมสบายค่ะท่านเย็นสบายนะค่ะอืมเ
รู้มันจะร้อนหลังคาต่อไปเดี๋ยวไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจับหน้าให้จับใบหน้าจับตาให้ค่ะแล้วข้างนี้ล่ะคะด้วยค่ะข้างนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยปล่อยมานี่ตอนแรกก็ไม่ลามนะคะตอนหลังมันถึงลามเออหนูก็งงสบายไหมค่ะเดี๋ยวหายเยอะถ้าจำนวนครั้งเนาะครั้งนี้ผ่านไปจะรู้เลยภายใน1สัปดาห์ภายใน3วันจะซ้ำไปค่ะที่มันจะจางออกจางออกโอ้โหค่ะเวลาเดินอย่างนั้นก็จะคล่องตัวขึ้นมันไม่ดึกไม่เหนียวแล้วหนูต้องทายาหมอมะไม่ต้องว่าไอ้ที่ทานมาเนี่ยไม่หายจบนะไม่ต้องถามแล้วนะไม่ต้องถามกันแล้วนะเราจะมาพิสูจน์กันเรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันโอ้โหค่ะคำว่าพิสูจน์พิสูจน์ไม่ทันได้พิสูจน์แล้วด้วยเพราะอะไรเพราะหนูเล่นเรื่องลมหายใจแม่ไปแล้วโล่งไปแล้วครับค่ะโอ้ถ้าพิสูจน์เราก็ต้องหยุดทางอื่นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะทางอื่นเรากินมาหมดแล้วเหมือนแม่ไปมาทุกที่แล้วพอแล้วพอแล้วเรียกให้เวลากับอย่างอื่นมามากแล้วตอนนี้เรามาให้เวลากับตัวเองได้แล้วอย่าลืมนะแม่สองหมื่นบาทใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ได้ใช้อะไรเราเคยใช้อะไรหลายๆอย่างมาเยอะแล้วบางทีมันจะคันด้านในด้วยค่ะค่ะหนูเนี่ยโอ้โหมันเหมือนด้านแล้วคันเกาเกาบอกมันด้วยนะโอ้เอ๊ข้างนี้เป็นแต่ข้างนี้ด้านในไม่เป็นเป็นแต่ด้านหลังเท้าบอกเอ๊ะมันชักจะเอาใหญ่แล้วนะไม่ได้แล้วบอกทางโลกไม่ได้แล้วต้องทางธรรมแล้วค่ะเราก็ขอขมาลาโทษหมดแล้วที่เคล็ดเอาโอ้โหกรรมไหนเนาะเดี๋ยวไปล้างมือแล้วจับได้ก็อย่างนี้คุณแม่ตัดตอนต้องขอด้วยความเคารพคุณแม่ตัดตอนว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปแปลความเยอะขอร้องมากๆเลยแม่บริสุทธิ์ก็คือปกติไม่บริสุทธิ์ก็คือผิดปกติเรามาเรียนรู้เริ่มเขาเรียกเรามานับจากศูนย์เริ่มต้นกันใหม่ที่นี่ทัศนคติครับปรับทัศนคติใหม่ปรับความคิดใหม่ครับ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 แม่แล้วรอผลเพราะว่าผลของการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ผลจากการหายใจเนี่ยมันได้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูตาเดี๋ยวลุงออกไปล้างมือจับตาให้ดูแล้วจะรู้เดี๋ยวนี้ด้วยที่บอกว่าฝ้าฟางต้องไปซื้อยากินนู่นน่ะตามเพื่อนว่านะดูกันเลยว่าสองมือเปล่าจะทำให้ตาเป็นหายฝ้าฟางได้หรือเปล่านี่บางทีมันเหมือนเอ๊ะอะไรเข้ามาเกะกะในดวงตานับปัจจุบันเอาตอนนี้อนาคตไม่ต้องอดีตไม่ต้องดูมาดูกันไม่ต้องยกมือไหว้เลยแม่ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องขอร้องเลยบอกความต้องการอย่างเดียวดูแล้วกันนะครับอยู่กับตัวเองอ่ะแค่นั้นเองนี่เรียกว่าความผิดปกติไปหาหมอครับเราหมอจะก็บอกครับเบาหน่อยอืมครับไหล่ซ้ายหนูว่าติดขัดด้วยอะค่ะนี่แหละดูโปร่งเบาทั้งตัวพลังงานโมชันจะไปทั่วตัวเขาพูดเรื่องของพลังงานจักรวาลผมจะพูดว่าพลังงานซ่อนอยู่ในจักรวาล
จักรวาลมันกว้างไปกว้างไปเหรอคะสั้นอยู่นึกซะว่าเข็มอยู่ในศูนย์กลางจักรวาลสังเกตให้นึกว่าเข็มอยู่ศูนย์กลางจักรวาลนั้นดูมันจะซ่าซ่าเหรอคะสังเกตตัวเองครับใช่จะวิ่งผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีเป็นไฟฟ้าธรรมชาติดูหลังเท้าจะร้อนไหมดูซิหลังเท้าครับทีนี้ครับไม่ถึงขั้นเจ็บเนาะรู้สึกอะไรบ้างไหมนิดเดียวส่วนหนึ่งส่วนร้อยของมิลลิเมตรก็มีผลส่วนหนึ่งเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนร้อยของอนุธาตุที่พระพุทธเจ้าค้นพบทำนองเดียวกันครับหายใจเยอะๆผมช่วยปอดให้จะโล่งว่าอะไรจะไปอันนี้นะโฟกัสตาหน่อยถามว่าเป็นยังไงตาสว่างหรือเปล่าเหมือนหัวเวียนหัวเบาหัวตาสว่างไหมคดีค่ะแต่หมัดหลังนี่แรงหน่อยนะคะตอนนี้นะนั้นผมขยับแป๊บเดียวค่ะถ้ารู้จักผมแค่ขยับเนี่ยคลายเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ทันทีด้วยคล้ายๆมันเหมือนพระเดชพระคุณฮะมือสองข้างผมใช่ไหมคุณทิพย์มีไหมหมดเลยไหลเลยคุณค่ะหนูเนี่ยเป็นตรงไหลไงแบบตอนนั้นก็ว่าหายแล้วอ่ะทำไมเป็นเอกหลุดไหมตอนนี้ค่ะตอนนั้นกับตอนนี้กึกเบาขึ้นเยอะเพราะทุกทีเวลามันหมุนจะหมุนไม่ค่อยได้ยังมีสะดุดอยู่ใช่ไหมครับค่ะนิดหน่อยค่ะโทษครับแต่แค่นี้ผมช่วยผมนิดหนึ่งนะคะยังเอาโทษครับป๊าบมีอีกบ้าง
หลุด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 ไปไม่กิ๊กกิ๊กกักหรอกขึ้นกว่าเดิมไหมหลังเท้าเบาไหมตั้งให้เบาคอยดูมันจะเบาเบาปลงโลกนี่เดี๋ยวได้คนละขากลับบ้านโอ้แล้วไอ้พวกหัวเข่าเนี่ยค่ะโอ้เวลานั่งแล้วไอ้มันลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นกันเยอะนะคะเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะหัวเข่ามันไม่มีแรงปล่อยมันเอาปกติกับไม่ปกติเราพูดเอาตอนนี้เลยเอาปกตินะเก่าให้หมดเออเอาปกตินะไม่ปกติไม่เอานะสองข้างเลยปกติกลับคืนมาได้คนละเขากลับบ้านไงวันนี้โชคดีมาโดยไม่รู้เรื่องแต่รู้นานแล้วแต่มาโชคดีไงขับรถหลงเพิ่งเจอเลยโทษครับเอ๊บคนละเรื่องไงเขาพับเองเลยครับมาพับแต่ที่เป็นเนี่ยคือข้างฝาเยอะกว่านะคะฟังให้กระดายมาค่ะทำซ้ายเช็คซ้ายก่อนเนี่ยทำซ้ายให้เช็คซ้ายก่อนนะเช็คซ้ายดีอยู่กับจุดที่เป็นปัจจุบันก่อนส่วนที่เพิ่มเติมค่อยขอเพิ่มอยากได้ส่วนไหนเอาส่วนนั้นก่อนตอนแรกเราเริ่มที่เท้าสองมาที่หัวคือตาตาสว่างโล่งยังครับทีนี้ต้องเอาตรงนั้นก่อนลุงอ่ะก็ค่อยมาไล่ให้ทีละจุดทีละจุดซ่อมรถเนี่ยแล้วก็ไหลเออครับเป็นเยอะสำรวจแล้วไหลเป็นไงตอนนี้ไหลเป็นไงตอนนี้เอาตอนนี้เลยก็เบาขึ้นดีขึ้นเหมือนกับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเข้าศูนย์บริการอ่ะเช็คไปทีละจุดเอาตั้งคันเลยแหละวันนี้แล้วเนื้อก็ผิดปกติแต่ขารู้สึกมันจุดเยอะเหลือเกินนะพอนึกไปเออศูนย์บริการเข้าศูนย์บริการนั่นมันรถอันนี้มันคนมันคือธรรมชาติรถมันคือวิทยาศาสตร์ขอธรรมชาติคืนมาทีนี้ไอ้คืนกลับมาเนี่ยก็คืนตามนัยยะของธรรมชาติไหมครับมันเหมือนกับรถมันเปลี่ยนหลอดได้เลยอันนี้มันเปลี่ยนขาไม่ได้มันใช้ขาเดิมนี่แหละทำอย่างไรให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เกือบเหมือน18เอา18แล้วได้ยิ่งดีเอาเลยนั่นแหละถ้าได้ยิ่งดีได้ดีเบามากมั้ยโอ้มีแรงเยอะค่ะมีแรงทีนะคะเวลาลุกต้องจับมันขึ้นมันไม่มีแรงอ่ะนี่ยกเองได้ไปจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วเวลาใส่รองเท้านะคะตะคริวมาแล้วไอ้รองเท้าที่สวมนะเกรงนิดนึงปัดนิ้วต้องมาขี่กันเลยโอ้ทำไมอย่างนี้ต้องถอดมาก่อนต่อไปจะไม่เป็นตะคริวอีกแล้วไม่เป็นอีกแล้วค่ะปกตินะคะทัศนคติดีนะคะคุยกันต่อไหมจบถ้าเรียบแล้วก็จบค่ะอ้าวใช้ได้เลย